สวัสดีปีใหม่ครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่5มกราคม2562นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับพานุเกษตรวันหยุดวันนี้ก็จะพามาติดตามดูความเจริญเติบโตนะครับของไผ่กิมซุงนะครับหลังจากที่ได้ตัดกิ่งสางกอแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าไผ่กิมซุงของเรามีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มออกหน่อแล้วเห็นไหมครับให้ผลผลิตแล้วนะครับก็จะไว้ลำก่อนนะครับให้ได้5ลำก่อนอันนี้ตัดกิ่งสางกอนะครับไผ่ก็จะเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนปลูกไผ่กิมซุงนะครับกิมซุงก็จะเป็นปลูกเป็นแนวขอบรั้วนะครับปลูกเป็นแนวกำแพงนะครับไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนี้อายุ8เดือนแล้วนะครับเข้าเดือนที่8แล้วนะครับเริ่มให้ผลผลิตนะครับบางกอนะครับช่วงนี้กอไผ่เรายังไม่ได้ไว้ลำนะครับเพราะว่ารีบตัดหน่อไปกินก่อนนะครับนี่ก็ต้องให้หน่อให้กอไผ่แข็งแรงก่อนนะครับภารกิจตัดกิ่งสางกอนะครับแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้ข้างล่างของไผ่มันโล่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่อใหญ่นะครับก็กำลังขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตัดกิ่งสางกอได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับเติมน้ำเข้าไปนะครับไผ่ก็จะเริ่มแทงหน่อขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นพัฒนาการของไผ่กิมซุงไร่นำโชคอุดรธานีนะครับเป็นเกษตรมือใหม่นะครับลองผิดลองถูกนะครับลองผิดลองถูกประสบการณ์ก็จะสอนให้เรารู้แล้วก็ทำเกษตรแบบมืออาชีพนะครับศึกษาทำไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงการทดลองทำการเกษตรนะครับพานุเกษตรวันหยุดจบช่างมานะครับไม่มีความรู้ด้านการเกษตรเลยนะครับอันนี้ก็ทดลองปลูกเองนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับอุจจาระเหล็กผักขี้เหล็กครับผมผักขี้เหล็กอันนี้ก็จะเป็นโซนผักขี้เหล็กนะครับเป็นผักเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็ใช้ใบนะครับใช้ใบมาทำเป็นยาข้ามยาไล่แมลงนะครับใบของขี้เหล็กนะครับเราก็จะไปหมักเพื่อทำยาไล่แมลงนะครับสูตรสมุนไพรนะครับซึ่งเราจะเน้นการปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับผักขี้เหล็กนี้ที่ปลูกไว้นี่เพื่อที่จะเอาใบแก่นะครับไปหมักถังหมักเพราะว่าใบเขาจะมีรสขมมากนะครับส่วนยอดเราก็จะเอาไปต้มนะครับต้มแล้วก็แกงนะครับเป็นอาหารสุดอร่อยเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ